สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดพามาเดินเที่ยวชมร้านณอุบลนะคะที่อยู่ฝั่งพิบูลมังสาหารนะคะเราจะพามาชมกันนะคะว่าข้างในเป็นเขาขายอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีที่นั่งที่กินข้าวที่อาหารหลากหลายให้เราเลือกนะคะคุณเชียงคุณเชียงก็มีหมูหยองอมยงชิดนี่ค่ะมากมายหลากหลายนี่นะคะนี่คือภายในบริเวณของร้านค้านะคะพี่น้องร้านค้านะคะมีสิ่งของมาขายมากมายหลากหลายนะคะเดี๋ยวเรามาเดินเที่ยวชมกันนะคะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะโอ้มีของฝากเยอะแยะเลยนะคะพี่น้องนี่คือบริเวณด้านในนะคะเดินเข้ามาด้านในนะคะพี่น้องต่อไปเราก็จะเดินเข้าไปข้างในเนาะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนของฝากทั้งหมดเลยนะคะโซนของฝากมีหมวกมีอะไรด้วยขนมมีกาแฟมีขนมโอ้โหน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะค่ะใช่เลยค่ะค่ะไม่กล้าไปนั่งไปได้สวยค่ะของกินหลากหลายค่ะเดี๋ยวมาเดินเที่ยวชมกันนะคะแบ่งกัญชากับมี่พี่น้องแบ่งกัญชานะคะซาลาเปานะคะนี่คือข้างในนะคะยายจะพาเดินไปดูข้างในนะคะว่าข้างในบรรยากาศข้างในเป็นยังไงนะคะมีที่เล่นเด็กน้อยด้วยนะคะมีหอสูงหอน้ำหอสูงโอ้มีอะไรเนี่ยปลาทูเนี่ยค่ะค่ะปางพี่น้องปางโอ้พี่นี่ค่ะที่นั่งกินนั่งชมนั่งกับพื้นก็ได้นั่งตรงนี้ก็ได้เขาไปข้างในพี่น้องย่าสิผ้ายางเขาไปข้างในนะคะข้างในจะเป็นบรรยากาศแบบริมน้ำนะคะนั่งกินแบบเป็นซุ้มเป็นซุ้มนะคะพี่น้องเป็นซุ้ม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 แล้วก็มีน้ำตรงกลางจะเป็นน้ำนะคะให้เราเดินดูเนาะนี่ค่ะนี่คือแต่ละซุ้มนะคะโอ้คนเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะมาดูกันค่ะคนเยอะนะคะวันนี้คนเยอะมากโอ้ที่นั่งเยอะแยะเลยอันนี้สำหรับนั่งเป็นโต๊ะแล้วก็แขกเยอะมาหลายๆคนนะคะตรงน้ำตรงกลางจะเป็นน้ำนะคะพี่น้องแกสิผ้ายางจนมันจะเป็นหล่อมหลอบเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่ค่ะคนเยอะนี่ค่ะตรงนี้จะเป็นน้ำนะคะจะเลี้ยงปลาด้วยจะเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องตรงน้ำจะเป็นตรงกลางน้ำนะคะคนนั่งกินหลอมๆเนาะก็จะเป็นซุ้มเป็นซุ้มให้คนนั่งกินนะคะนะพาไปดูข้างในอีกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องแอร์นะคะตรงนี้จะเป็นห้องแอร์เนาะกังหันไงพี่น้องกังหันน้ำไงมาดูกังหันใหญ่กันพี่น้องโอ้โหเนื้อที่เขาเยอะมากเลยนะคะ
เป็นที่นั่งกินนั่งเที่ยวนั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจนะคะจะหลังจากที่ว่างเว้นจากภารกิจเนาะพี่น้องเนาะนะคะอยากจะพามาดูกังหันใหญ่นะคะพี่น้องโอ้ยงามลายแค่พี่น้องโอ้ยสุดยอดเลยนะคะโอ้โหสวยงามค่ะเป็นที่เที่ยวอีกแหล่งหนึ่งนะคะของอำเภอพิบูลมังสาหารนะคะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะพี่น้องนี่นะคะก็จะเป็นที่นั่งเที่ยวแบบนี้นะคะให้คนนั่งด้านข้างนะคะจะมีเก้าอี้เนาะก็จะเป็นแม่น้ำแม่น้ำคลองใหญ่คลองลึกเลยนะคะแล้วก็จะมีกังหันตรงกลางพี่น้องเบิ่งนะคะบรรยากาศนะคะโอ้โหน้ำก็เป็นสีเขียวมรกตสวยงามกังหันพี่น้องกังหันน้ำขนาดใหญ่สวยมากคลองยาวคลองย่าไปหอดสิพี่น้องอู้หมองคนนั่งกินสดข้างในก็มีมองนั่งกินเยอะแยะเลยนะคะพี่น้องมาดูมาชมกันค่ะเดินลึกเข้ามานะคะพี่น้องเดินลึกเข้ามาในณอุบลนะคะก็จะมาเจอเดินเข้ามาข้างในเลยนะคะลึกๆนิดหน่อยนะคะก็จะมาเจอเขาเรียกฟางเนาะนะคะเอาฟางมาหมัดเป็นคนถ่ายรูปนะคะยืนถ่ายรูปได้นะคะเดินเข้ามาข้างในก็จะเป็นสวนอีกแบบนึงเป็นที่นั่งรับประทานข้าวเป็นที่นั่งกินพักผ่อนหย่อนใจได้อีกนะคะพี่น้องนี่ค่ะก็จะเป็นร้านค้าอีกนะคะเขาเชิญมาเที่ยวชมกินกาแฟมาชมบรรยากาศทองให้ทองหน้าบ้านเฮาด้วยค่ะพี่น้องนี่นะคะเดินเข้ามาด้านในเลยนะคะข้างในจนสุดเลยนะคะจะมีที่นั่งเล่นนั่งกินข้าวมีที่ให้อาหารปลานะคะมีปลูกผักนะคะเขาปลูกผักด้วยนะคะพี่น้องเดี๋ยวพาไปชมนะคะให้ไข่ใบยาจะไปเด็กที่เขาได้บ่ะตอนนี้ก็เป็นขาออกแล้วนะคะขาออกแล้วนะคะหลังจากที่เราเดินเยี่ยมชมแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นขาออกนะคะพี่น้องนะคะ